ถ้าเรามองย้อนกลับไปอ่ะพี่20ปี30ปีก่อนหน้านี้อ่ะเกาหลีใต้อ่ะเคยเป็นประเทศที่มีรายได้ต่ำกว่าไทยนะคือเคยเป็นประเทศที่มีรายได้เท่ากับแอฟริกาเราเลือกไปดูงานที่นี่มันไปมายังไงทำไมสุดท้ายมันถึงมาลงตัวว่าเราไปวันที่2ถึงวันที่9ที่ผ่านมาจริงๆเกิดตั้งแต่ว่าทำไมเลือกเกาหลีใต้ดีกว่าครับต้องบอกว่าผมก็ยังเชื่อว่ากรรมาธิการเรามีความแปลกนะกรรมาธิการส่วนใหญ่อาจจะไปประเทศยุโรปนะครับก็แน่นอนก็ว่ากันไปที่เราเลือกไปประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ผมรู้สึกว่ามันมีนโยบายหนึ่งที่เป็นนโยบายของพรรคละกันเรื่องภาษีที่ดินรวมแปลงนะครับว่าเป็นจริงๆก็ต้องบอกว่ายอมสารภาพกันจริงเป็นนโยบายของพรรคเราที่ผมก็คิดว่าอ้างอิงโมเดลต้นแบบเนี่ยจากประเทศเกาหลีใต้นะครับเราก็คิดว่าถ้าเราไปเยี่ยมหน่วยงานของพรรคกระทรวงการคลังของเขาได้มีโอกาสซักถามกันในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยจะได้ความรู้ความเข้าใจมากขึ้นก็เลยเป็นที่มาที่ผมพยายามเสนอท่านประธานแบบว่า อยากไปดูงานที่เกาหลีใต้ถึงแม้ว่างบประมาณมันจะพอมีไปยุโรปอะไรเงี้ยแต่คิดว่าเกาหลีใต้ได้ประโยชน์นะครับก็จริงๆนัดทำนัดไปเนี่ย13หน่วยนะครับแต่ว่าด้วยความที่มติครม.เนี่ยเขาเปลี่ยนวันวาระงบประมาณตอนแรกเนี่ยเราตั้งใจจะไป16ถึง23ก็คือสัปดาห์หน้านะครับซึ่งพอครม.เปลี่ยนวันวาระงบประมาณวาระที่1เนี่ยเป็นสัปดาห์หน้าชนกันเราก็เลยต้องเลื่อนวาระทริปตรงนี้การเดินของเราเนี่ยขึ้นมาล่วงหน้า2สัปดาห์นะครับซึ่งมันก็ทำให้หน่วยงานหันขึ้นไม่ทันหน่วยงานหลายหน่วยงานก็พอนัดกระชั้นชิดหน่วยงานเนี่ยเรานัดไปเราตอนแรกแผนเดิมเนี่ยคือ13หน่วยนะครับ5วัน13หน่วยก็คือมีวันละแน่นอนวันละ3หน่วยเนี่ย3วันครับวันละ2หน่วยเนี่ย2วันคือเต็มวันน่ะไม่ได้ไปเยอะแน่นอนนะครับเราผมต้องการดูมันมีอะไรให้ศึกษาเยอะเรียกว่าดูงานกันแบบฉ่ำแต่ก็อย่างที่บอกนัดไป13นะครับโดนปฏิเสธมา7แล้วก็มีนัดเพิ่มอีก2รวมกันเป็น8หน่วยงานนะครับก็ยังโอเคก็อาจจะยังพอถือว่าพอไปได้5วัน8หน่วยงานก็พอดีไม่แน่นไม่หลวมนะครับวันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่า8หน่วยงานที่เราไปดูงานเนี่ยเราคิดว่ามีประเด็นอะไรน่าสนใจมาแชร์ให้ท่านผู้ชมฟังก่อนเริ่มมีท่านผู้ชมทักมาเที่ยวเกาหลีใต้สนุกไหมครับไม่ได้เที่ยวนะครับพวกเราไปดูงานมีเที่ยวบ้างยอมรับตามสภาพความเป็นจริงแต่เราดูเป็นหลักเราดูแต่เวลานอกเวลางานเวลาอะไรมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะคือไอ้เล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าในความรู้สึกเนาะของคนที่ไปต่างประเทศในฐานะนักท่องเที่ยวกับรอบนี้เนี่ยเราไปในฐานะเรียกว่าอะไรดีอะเราอยากที่จะไปเปิดหูเปิดตาแล้วก็ไปศึกษาเวลาสายตาที่เรามองบ้านเมืองเขาอะมันจะแตกต่างออกไปนะคือไม่รู้ว่าพี่อะรู้สึกเหมือนไอหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเรามองไปบนท้องถนนบ้านเราอย่างเงี้ยคือรถทุกยี่ห้อรถเมย์รถมอไซอะไรก็ตามแต่อย่างเงี้ยคือมันจะเป็นรถที่เรียกว่าอะไรนะเป็นแบรนด์ของบ้านอื่นอ่ะแต่ว่าพอเราไปดูที่ท้องถนนเกาหลีอ่ะคือรถจะบอกว่า 70-80% ของรถบนถนนเกาหลีอ่ะก็คือเป็นแบรนด์ของเกาหลีจะบอกว่า 70-80% ของรถบนถนนเกาหลีอ่ะก็คือเป็นแบรนด์ของเกาหลีแล้วก็ตึกรามบ้านช่องของเขาหรือว่าแม้กระทั่งลิฟท์ที่เขาใช้มือถือโทรศัพท์บันไดเลื่อนทีวีตู้เย็นคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะไม่ในห้องประชุมไม่ในห้องประชุมคือทุกสิ่งทุกอย่างมันคือของคนเกาหลีอ่ะคือพอเรามองด้วยสายตาอย่างนี้แล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหกลับมามองบ้านเราอ่ะมันเรียกว่าอะไรนะบ้านเราเนี่ยวันเขาเรียกว่าเป็นผู้ซื้อเป็นผู้ซื้อเป็นผู้นำเข้าเป็นผู้บริโภคแต่ที่มันน่าตกใจมากกว่านั้นน่ะคือถ้าเรามองย้อนกลับไปอ่ะพี่20ปี30ปีก่อนหน้านี้อ่ะเกาหลีใต้อ่ะเคยเป็นประเทศที่มีรายได้ต่ำกว่าไทยนะคือเคยเป็นประเทศที่มีรายได้เท่ากับแอฟริกาไกด์เราอ่ะคุณตะวันยังบอกเลยว่ามียุคนึงตอนเขาเด็กๆอ่ะเขารู้สึกว่าคนไทยอ่ะรวยกว่าคนเกาหลีมันมียุคนี้ด้วยนะทุกคนแต่ว่าใน30ปีที่ประเทศไทยเนี่ยมีรัฐประหารเกิดขึ้นไม่รู้กี่ครั้งมีการพยายามที่จะหยุดยั้งนักการเมืองเนาะที่ชนะเลือกตั้งมาอยู่ตลอดเวลาตลอด30ปีนี้ประเทศเกาหลีใต้สิ่งที่เขาทำคือเขาก็ตีกันนะคือถ้าสมมติว่าเราไปดูการเมืองในเกาหลีใต้เนี่ยคือแน่นอนว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปสลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่มีคือเขาไม่มีการรัฐประหารเขาไม่มีการรัฐประหารไม่มีการเอาทหารเข้ามาและสิ่งที่เขาแข่งกันเนี่ยมันไม่ใช่แข่งกันเพื่อแย่งชิงอำนาจมาแต่ว่าเขาแข่งกันแล้วก็ประเทศมันก็ยังเคลื่อนไปข้างหน้าอยู่
แล้ว30ปีที่ผ่านมาที่ประเทศไทยตีกันแล้วก็อยู่ที่เดิมแต่ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยคือเขาไปแข่งกับโลกได้อันนี้มันคือสำหรับไอ้นะเป็นความเวลาเรามองบนท้องถนนเขามองตึกรามบ้านช่องบ้านเขาแล้วกลับมามองบ้านเราอ่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการเสียโอกาสเสียเวลาที่เราเสียไปเยอะเหมือนกันนะซึ่งสมการนึงที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้ที่ไอเล่ามาทั้งหมดนะครับผมไม่เชื่อว่าโดยบุคคลโดยประชาชนเกาหลีหรือไทยใครจะเก่งกว่าใครครับสิ่งหนึ่งคือรัฐระบบงบประมาณความมีประสิทธิภาพของรัฐมากกว่าเนาะเดี๋ยวให้เติ้ลเล่าดีกว่าแต่ว่าให้เติ้ลเปิดอย่างนี้ก่อนว่าหน่วยงานที่ตอนแรกตั้งใจไปดูแต่ว่าโดนปฏิเสธมาเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีการสลับวันติดวันหยุดราชการเขาเนี่ยมีหน่วยงานไหนบ้างที่เราพลาดไปจริงๆต้องบอกว่าสิ่งที่เสียดายที่สุดนะผมว่าก็เล่าได้คือเรานัดกระทรวงการคลังเข้าไปนะเพราะว่าในระบบบริหารราชการของเขาเนี่ยกระทรวงการคลังเขาจะเป็นคนดูทั้งรายได้รายจ่ายก็คือสำนักงบมาเนี่ยอยู่ในใต้กระทรวงการคลังเขาด้วยนะครับแล้วก็สิ่งนึงที่ตอนแรกเราก็ตั้งใจไปเรียนรู้คือท็อประบบของเขาเนี่ยไม่ใช่แบบบ้านเราเขาเรียกว่า bottom up budgeting นะครับหมายความว่าหน่วยรับงบมาเนี่ยจะต้องยื่นคำขอรวมไปที่สำนักงบและสำนักงบเป็นคนจัดสรรถูกไหมครับภายใต้งบมาที่เรามีแต่ของเกาหลีใต้เนี่ย top down budgeting ก็คือสำนักงบรัฐบาลเนี่ยกำหนดกรอบงบประมาณสำหรับทุกๆกระทรวงนะครับแล้วทุกๆกระทรวงเนี่ยก็เป็นคนจัดสรรกรอบภายใต้เป้าหมายของรัฐบาลนั้นอันนี้ก็มีจริงก็มีนัดไปนะครับก็อันนี้แต่ว่าด้วยความที่อย่างที่บอกกระชั้นชิดแล้วก็ทางสารทูตก็แจ้งว่าเกาหลีใต้เพิ่งมีเลือกตั้งพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่ายังเป็นประธานาธิบดีคนเดิมรัฐบาลชุดเดิมแต่ว่าพอเปลี่ยนสมาชิกรัฐสภาของเขาเนี่ยมันก็มีประเด็นทางการเมืองที่เขาอาจจะทำให้แล้วก็บวกกับเราเลื่อนระยะเวลากระชันชิดเนี่ยเขาก็ปฏิเสธรับนัดไปช่วงจังหวะที่เราไปนี่เขากำลังตั้งกรรมธิการกันดีนะใช่ใช่ใช่ตอนแรกก็เราจะนัดไปกรรมธิการการคลังของเขาตั้งใจจะไปกรรมธิการเพราะว่ากรรมธิการการคลังเขาก็จะดูเรื่องงบประมาณเหมือนกรรมธิการของเราด้วยนะครับอันนี้ก็เลยว่าเขาเพิ่งตั้งสภายังไม่ได้เปิดก็ยังตีกันไม่เสร็จเรื่องโควต้ากรรมธิการสนุกเหมือนกันนะการเมืองเกาหลีใต้อ่ะแต่จริงๆถึงแม้จะนัดกระทรวงการคลังไม่ได้แต่หลายๆหน่วยงานที่เราไปคุยเราก็ประเด็นต่างๆไปคุยเหมือนกันก็ได้เรื่องกลับมาเหมือนกันเดี๋ยวเล่าต่อครับเราเริ่มจากวันแรกเลยไหมพี่วันแรกเดี๋ยวก่อนที่จะเล่าไปทีละวันหน่วยงานทั้งหมดเนี่ยที่เราได้ไปคุยมีอะไรบ้างจริงๆวันก็มีKorea Fiscal Information Service นะครับเขาจะเป็นคนทำระบบการเงินการคลังทั้งระบบของภาครัฐของเขาเลยนะครับหน่วยงานที่2ก็เป็นนาโบก็คือเหมือน PBO บ้างบ้านเราสำนักงบประมาณรัฐสภานะครับก็คือเหมือนเป็นสำนักงบประมาณประจำฝ่ายนิติบัญญัติในการช่วยวิเคราะห์งบประมาณนะครับหน่วยงานที่3คือกระทรวง SME และ Startup นี่ชอบชื่อโซนี้มากนะครับหน่วยงานแน่นอนก็ดูเรื่อง SME Startup เนาะตรงตัวหน่วยงานที่4ก็คือดูเรื่องPublic Procurement Service นึกภาพมันคือกรมจัดซื้อนะครับแต่ประเทศไทยไม่ได้มีกรมนี้ประเทศไทยเป็นกรมบัญชีกลางที่คล้ายๆกันนะครับแต่ของเขาเป็นกรมจัดซื้อนะครับมี National Tax Service นึกภาพมันก็คือสรรพากรสรรพสามิตศุลกากรรวมกันของบ้านเราแยกของบ้านเราแยกแต่เขารวมอะไรก็ตามที่เป็นภาษีรัฐเข้ามาที่ NTS จะได้เบสเซ็ตกันที่หน่วยจัดเก็บภาษีนะครับต่อมาก็คือไปดูกระทรวงเทรดอินดัสทรีแล้วก็ Energy เป็นกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งการค้าอุตสาหกรรมพลังงานของเขาน่าจะเป็นกระทรวงเศรษฐกิจหลักของเขาเลยนะครับแล้วก็มีไปเยี่ยมชมสารทูตนะครับประจำเกาหลีประจำเกาหลีนะครับแล้วก็ไปดูอบจอบจขยองกีไม่รู้เล็กชื่อถูกหรือเปล่าถูกขยองกีขยองกีเป็นอบจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้นะครับประชากร13ล้านคนใช่เป็นจังหวัดที่อยู่ในท่ามอยู่แถวโซแล้วกันเขาเรียกว่าไข่ขาวคือจะล้อมรอบโซเป็นไข่แดงตรงกลางไข่ดีคือรอบก็เป็นอบจที่ใหญ่ที่สุดของเขา10ล้านคนนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ทุกคนก็จะเห็นว่าหน่วยงานที่เราไปเยี่ยมเนี่ยจริงๆเกี่ยวข้องกับระบบงบประมาณตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำใช่ใช่เนาะอย่าง KFIS เนี่ยจริงๆเกี่ยวทั้งหมดเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่ทำเรื่องของระบบสารสนเทศในการจัดทำงบประมาณนาบกก็อยู่ฝ่ายนิติบัญญัติใช่ไหมเหมือน PBO บ้านเราใช่ไหมครับ Public Procurement ก็คือคนที่จัดซื้อจัดจ้างแล้วก็คือเริ่มไปปลายน้ำแล้วนะครับก็อันนี้ก็สิ่งที่พวกเราพยายามลิสต์มาเติ้ลลิสต์มาเนี่ยก็คือเราพยายามไปทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งกระบวนการงบประมาณเพราะโจทย์ใหญ่ของเราคือการที่ศึกษามาเพื่อปฏิรูประบบงบประมาณในบ้านเราถูกเนาะอ่ะงั้นเราเล่ากันทีละวันทีละวันตั้งแต่เริ่มวันแรกนะคะก็คือที่ KFIS ค่ะครับเราไปลงถึงสนามบินวันอาทิตย์วันที่2ใช่มั้ยครับเราวันจันทร์แล้วก็เริ่มที่เช้าวันจันทร์เลยเช้าวันจันทร์เลยครับเอา KFIS ยังไงดี
ใครเล่าให้พี่ให้พี่เทงเล่าแล้วกันไปเรื่องระบบไอทีพี่เทงน่าจะเหมาะสุดที่จะเล่าเรื่องนี้เพราะว่าน่าจะเนื้อเต้นเลยนะคะตอนที่ถามนะคะเพราะว่าอยากให้ที่ไทยมีแบบนี้บ้างเอาเลยพี่จัดเล่าจากสิ่งที่ได้เรียนรู้สุดท้ายก่อนเลิกประชุมกับเขามาต้นรายการก่อนคือก่อนที่เราจะจากกันเนี่ยเขาก็ฝากมาถึงกรรมการคือเราก็ซักเขาเสร็จใช่ไหมฮะแล้วเราก็ถามว่าคุณมีอะไรที่แบบอยากจะฝากพวกเราบ้างเขาก็ฝากมาครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาพยายามติดต่อมายังประเทศไทยเนี่ยเมื่อ7 ปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่มีใครในประเทศไทยหน่วยงานไทยเนี่ยติดต่อเขากลับไปเลยเราก็ฮะจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกดีใจมากที่วันนี้กรรมการงบประมาณดูเหมือนเป็นตัวแทนประเทศไทยด้านงบประมาณไปเยี่ยมเขาก็เลยฝากมาซึ่งหลังประชุมเสร็จเนี่ยเขาส่งอีเมลกลับมาฮัตเตอร์เลยนะขอนัดพวกเราที่อยากจะคุยกันต่อซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าทุกๆหน่วยงานเราขอคีย์คอนแทคเพอร์เซนต์ไว้หมดเพื่อที่อนาคตเนี่ยทำโซนมันห่างแค่2 ชั่วโมงเนี่ยมีอะไรเราก็วิดีโอคอลคุยกับเขาได้นะครับถามว่าทำไมเขาอยากติดต่อมาหาเราคือชื่นชมมากที่พวกเรารู้สึกว่าเขาเป็นหน่วยงานรัฐที่พยายามขายของคือเขาอยากติดต่อมาหาประเทศไทยตั้งแต่7 ปีที่แล้วเพราะว่า KFIS เนี่ยเหมือนเป็นหน่วยงานรัฐที่พัฒนาระบบงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์ที่เอาไว้จัดการเรื่องงบเนี่ยในประเทศเขาเองและเขาต้องการเอาระบบเขาเนี่ยออกไปขายต่างประเทศซึ่งเขาขายทั้งลาวกัมพูชาเวียดนามอินโดแถวเราแวกเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาไปขายหมดแล้วครับแต่เขาอยากจะมาขายบ้านเราเนี่ยแต่เราไม่ตอบรับเขามาตั้งแต่7 ปีที่แล้วเขาก็เข้าใจว่าคิดว่าประเทศไทยมีระบบงบประมาณที่ดีอยู่แล้วครับเราเลยไม่ตอบเขานี่เขาพูดอย่างจริงๆนะซึ่งโอเคเราเขาพูดเป็นภาษาเกาหลีแต่ว่ามีล่ามแปลซึ่งเราก็เข้าใจว่าล่ามไม่น่าแปลผิดนะครับเราก็คิดในใจครับ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 นะครับอันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเรื่องเล่าสนุกสนุกครับถามว่า KFS เนี่ยคืออะไรเนาะมันก็ย่อมาจาก Korea Fiscal Information Service นะครับก็คือเป็นหน่วยบริการภาครัฐที่ให้บริการระบบสารสนเทศในการจัดทำงบประมาณทั้งหมดระบบบ้านเขาเนี่ยชื่อว่าระบบ D-Brain นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยโอ้โหมันมีหลายเจนนี่ตอนนี้เขาเจนที่4ก่อนหน้านี้ผมก็จำชื่อไม่ค่อยได้นะมันมีหลายเจนมากแต่สุดท้ายก่อนมาเป็นระบบล่าสุดที่เป็น D-Brain Plus เนี่ยก็คือระบบ D-Brain ธรรมดานะครับระบบ D-Brain ธรรมดาก่อนหน้านี้อยู่ผู้พัฒนาก็คือ Samsung นะครับก็คือเป็นแชร์โบประเทศเขาแหละทำได้ทุกอย่างแล้วก็ประมาณเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2013ก่อนที่จะเริ่มไมเกรตระบบเนี่ยมีการออกกฎหมายเนื่องจากนักการเมืองในสมัยนั้นรู้สึกว่าประเทศจะมีความเสี่ยงมากถ้าข้อมูลการจัดทำและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐอยู่กับเอกชนเนาะเขาก็เลยมีการผ่านร่างกฎหมายบอกว่าต้องมีการตั้งหน่วยงานอย่าง KFIS แล้วพูดง่ายคือไปเทคโอเวอร์ระบบมาเป็นของรัฐมันก็เลยเกิดระบบ D-Brain Plus ขึ้นนะครับซึ่งตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้นะครับก็เขาก็พัฒนาระบบเขาจนแบบพูดง่ายๆอ่ะตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามารถอินทิเกรตเข้าอยู่ในระบบเดียวกันนะครับหัวใจสำคัญของเรื่องนี้คืออะไรผมคิดว่าคำตอบง่ายคำถามที่แบบประชาชนคนทั่วไปอยากรู้ว่าแต่ละปีเนี่ยเงินเราใช้คำว่าเงินแผ่นดินแล้วกันเนาะเงินแผ่นดินก็คือเงินที่เป็นของหลวงเนี่ยเงินสาธารณะเนี่ยถูกเอาไปใช้กับการประชาสัมพันธ์เท่าไหร่ไม่มีใครตอบได้นะคำถามง่ายๆแบบเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอเคสิ่งที่เราเห็นในระบบงบประมาณเนี่ยเราเห็นแค่ว่าหน่วยส่วนราชการก็คือบรรดากรมบรรดากระทรวงใช้จ่ายเท่าไหร่แต่มันจะมีองค์กรกึ่งรัฐอีกเยอะที่ไม่ได้อยู่ในระบบงบประมาณอย่างเช่นกองทุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจต่างๆนะฮะซึ่งพอเป็นแบบเนี้ยพอระบบบ้านเรามันกระจัดกระจายเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้หรอกว่าในแต่ละปีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยอย่างเช่นกองทุนยูโซกองทุนกสทช.อย่างเงี้ยแต่ละปีเอางบไปทำประชาสัมพันธ์ไปทำอะไรนะอบรมสอนทำคอนเทนต์ต่างๆอะไรเนี่ยโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่มันไม่มีใครเห็นเลยว่าเท่าไหร่ถูกใช่ไหมครับถ้ามีระบบแบบ D-Brain Plus ของเกาหลีเนี่ยเคาะออกมาทีเดียวเนี่ยมันเห็นเลยดูที่หัวบัญชีคือจบนะฮะนี่คือคำถามง่ายๆที่ประชาชนอยากรู้แต่ว่าบ้านเราไม่มีระบบแบบนี้เนาะถ้าสมมติว่าถามคำถามเดียวกันนะคะว่างบประมาณประชาสัมพันธ์ในประเทศเราเนี่ยถูกใช้ไปเท่าไหร่เทียบกับเกาหลีใต้เนาะเขาก็แค่เซิร์ชคีย์เวิร์ดเข้าไปแล้วก็ทุกอย่างในระบบบ้านเขาเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันแล้วก็ออกมาเป็นบรรทัดสุดท้ายแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราพี่ว่าใช้เวลากี่เดือนในการว่าคือยังไงก็รวมไม่หมดนะยังไงก็รวมไม่หมดด้วยคือโอเคไอ้เรื่องนี้หัวใจสำคัญคือนอกจากที่ระบบองค์กรเรากระจัดกระจายแล้วไม่ได้ถูกรวมแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือระบบงบประมาณเราเวลาตั้งบางทีตั้งมาเป็นโครงการเนาะและทางโครงการเนี่ยมันก็รวมค่ารับเหมาค่าวัสดุก่อสร้างค่า PR อะไรนู่นนี่นั่นไปเยอะแล้วแต่ถามว่าเวลาที่เราอยากจะรวมตัวเลขเฉพาะค่า PR ออกมาจริงๆเนี่ยจะดูได้ยังไงสุดท้ายเนี่ยถ้าถามนักบัญชีก็จะรู้ว่าก็ไปดูที่งบการเงินเพราะเวลาที่คุณบอกว่าโปรเจกต์คุณ100 ล้านแต่เวลา100 ล้านมันก็ต้องเบรกดาวน์ลงมาไปตั้งบันทึกบัญชีให้ถูกป่ะซึ่งจริงๆบ้านเราเนี่ยก็มีมาตรฐานการบันทึกบัญชีภาครัฐอยู่แล้วอยู่กับกรมบัญชีกลางสตง.ก็เป็นคนตรวจงบการเงินของหน่วยงานภาครัฐอยู่แล้วถูกมั้ยเพียงแต่เราอ่ะขาดระบบที่จะบูรณาการงบการเงินของทุกหน่วยงานภาครัฐออกมาให้มันเป็นงบการเงินรวมประเทศให้ได้คือถ้าทำได้เนี่ยจบ
มีระบบแบบบ้านเขาเนี่ยจบดูที่หัวบัญชีจบเลยแล้วมันจะมีประสิทธิภาพมากคือต้องบอกไปว่าแม้แต่เรามีมาตรฐานบัญชีแต่เข้าใจว่าระบบบันทึกบัญชีแต่ละหน่วยงานเนี่ยต่างคนต่างทำนะครับแล้วเวลารวมกันมาเนี่ยมันรวมตามงบบัญชีที่ออเดดเสร็จแล้วถูกไหมครับแต่ว่าระบบบัญชีมันไม่ได้รวมมันไม่เห็นไซน์ไหนดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้สามารถเห็นภาพรวมของทั้งประเทศได้นะครับอย่างที่บอกของเขาเนี่ยดูตั้งแต่รายได้นะรายได้ของเขาเนี่ยดูเป็นเรียลไทม์นะคือมีคนจะเสียภาษีหรือเสียค่าธรรมเนียมปุ๊บเนี่ยกี่บาทระบบเขาเห็นเลยใช่เฮ้ยเก็ดเล็กเก็ดน้อยอย่างนอกจากรายได้เรียลไทม์ตื่นเต้นมากใบสั่งเรียลไทม์จำได้ไหมตาวันเล่าให้ฟังไงก็คือถ้าสมมติว่าคุณขับรถนะคะความเร็วเกินกำหนดเสร็จปุ๊บเนี่ยหรือว่าไปฝ่าฝืนกฎหมายอะไรบางอย่างเนี่ยมันเด้งขึ้นมาเรียลไทม์ไม่เกินขึ้นในมือถือเลยใช่ผ่านกล้องปุ๊บรูปขึ้นเมื่อกี้เลยถูกรูปขึ้นแล้วก็สามารถสแกนจ่ายได้เลยผมโคตรชอบเลยอยากได้มากเลยเรื่องนี้คิดมานานมากแล้วนะแล้วก็เขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยคือระบบมันเชื่อมต่อกันหมดนะคือถ้าสมมติว่าคุณอ่ะไม่จ่ายบินใบเสร็จที่เป็นใบสั่งมาเนี้ยคือคุณจะไม่สามารถต่อพรบ.ทะเบียนรถได้แล้วก็ไม่สามารถต่อใบขับขี่ได้ประเทศไทยเพิ่งทำไปโดนดอกเบี้ยได้ประเทศไทยเพิ่งทำไปคือยิ่งจ่ายช้าก็ยิ่งโดนดอกเบี้ยคุณก็อย่างนั้นไปใช่คือเรื่องนี้หัวใจสำคัญคืออะไรคุณไม่จำเป็นต้องปรับแพงก็ได้คือหลักการในการเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยคือมันเป็นผลคูณระหว่างลงโทษแรงคือลงแล้วเข็ดหลาบหรือว่าโดนทันทีใช่ไหมยิ่งทิ้งไปนานๆหนึ่งเดือนบางทีลืมแล้วใช่ป่ะเพราะนั้นเรื่องนี้จริงๆเนี่ยการที่มันฝ่าฝืนปุ๊บมันยิงเข้ามาเลยเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมคนพอฉันเฮ้ยที่เพิ่งฝ่าไปเข้ามาเลยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าแยกนี้จำแล้วห้ามทำอย่างน้อยก็คือตอนที่ขับอยู่อะลดความเร็วแน่นอนใช่ใช่โอเคก็มีรายได้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็พอตั้งเป็นงบประมาณถูกไหมครับนั้นอย่างที่บอกว่าตั้งแต่เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณเนี่ยรวมหมดจะซื้อจะจ้างอะไรเห็นหมดแล้วก็ไปลงบัญชียังไงสินอะไรเป็นสินทรัพย์อะไรเป็นหนี้สินทุกองค์กรทุกหน่วยงานภาครัฐรวมได้หมดแล้วก็ระบบการผู้ตรวจสอบบัญชีเนาะก็คือสตง.บ้านเราก็สามารถทำรายงานการเงินผ่านระบบนี้ได้เลยเขาเรียกว่าอะไรนะตรวจรายงานการเงินแล้วก็อนุมัติรับรองการรายงานการเงินรับรองรายงานการเงินผ่านระบบนี้ได้เลยแล้วเนี่ยเป็นระบบที่เราคิดว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีใช่ค่ะอย่างยิ่งนะครับเขาใช้คนเด็บเท่าไหร่300คนเขามี in house ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ100กว่าไม่เกิน300แถวๆเนี่ย100กว่าหลักร้อยครับแล้วประเทศไทยทำได้ไหมพี่ไอ้นี่จริงศักยภาพประเทศไทยผมเชื่อว่าทำได้นะระบบ ERP ระบบบัญชีโอ้โหโปรแกรมเรามีโปรแกรมซอฟต์แวร์บัญชีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทำได้แต่ก็คือหน่วยงานภาครัฐเราไม่ค่อยคุยกันต่างคนต่างทำลองลิสต์เร็วๆดิมีระบบอะไรบ้างในระบบงบประมาณโอเคเริ่มที่ถ้า e-budgeting e-budgeting ของสำนักงบแล้วก็สำนักงบเนี่ยมี e-budgeting แล้วก็มีอะไรอีกนะ GF MIS ของกรมการถ้าไล่โฟร์อ่ะต้องเริ่มต้นจาก e-mensor ของสภาพัฒน์นโยบายยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็มาเป็น e-budgeting ของงบประมาณของสำนักงบเมื่อได้งบแล้วจะไปจัดซื้อจ้างก็เป็น EGP ก่อนไป EGP จริงมี BBL ของงบประมาณของท้องถิ่นก่อน BBL อีลาสท้องถิ่นนะแล้วก็จะซื้อจะจ้างก็ EGP อ่ะพอจะไปเบิกจ่ายก็เป็นระบบคลังGMS ใช่ไหมบันทึกคลังทรัพย์สินพอจ่ายเสร็จปุ๊บก็ต้องมาว่าผลลัพธ์ใช่ไหมก็ต้องไปกรอก BBEMS แล้วก็ต้องไปกรอก e-mensor ด้วยแหละ7 6ทั้งหมดนี้เชื่อมกันไหมไม่เชื่อมไม่เชื่อมครับนี่ครับความปวดหัวของหน่วยงานภาครัฐที่เขาทุกคนสะท้อนเหมือนกันไหมว่าอยากให้3หน่วยงานบริหารเราเนี่ยคุยกันคือไม่ต้องอะไรอ่ะแค่จำชื่อระบบให้หมดก็งงแล้วอ่ะบ้านเขาเนี่ยงบประมาณอ๋อดีเบนใช่ครับระบบเดียวจบจบนะครับซึ่งอย่างที่บอกพัฒนาโดยเดฟ300คนแต่ที่พี่เท้งเกิดไปเบื้องต้นผมว่าเขาวิธีคิดของเขาน่าสนใจมากคือในกฎหมายเขาระบุไปเลยนะต้องไปหารายได้ด้วยคือทำระบบการเงินการคลังนี้มาแล้วเนี่ยให้คุณคิดว่าจะต้องส่งออกด้วยนะเขาพัฒนาเป็นโมดูลเพื่อบอกว่าเอ้ยถ้าคุณอยากจะเริ่มคุณเอาโมดูลบางโมดูลของเราไปพัฒนาไปเอาไปใช้ก่อนแล้วก็ขายเป็นโมดูลอย่างนี้เพื่อหารายได้เข้ามาคือทุกอย่างในมิติของเขาคิดเป็นรายได้กลับมาหมดอันนี้คือผมว่าความน่าสนใจวิธีคิดของภาครัฐเขาเนี่ยสุดยอดจริงใช่ก่อนไปต่อที่หน่วยงานต่อไปก็จริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าส่วนราชการเกาหลีเขาค่อนข้างเอฟฟิเชียนแล้วเขาแบบรักษาเวลาแล้วเขาอะไรมากเลยนะแล้วก็ตอนประสานไปเนี่ยสถานทูตเองเขาก็บอกเนี่ยว่าเฮ้ยหน่วยงานเนี่ยเขาก็ต้องถามเราว่าเรามีประเด็นอะไรเพราะก่อนที่เราจะส่งหมายเทียบเชิญเนี่ยเขาลิสต์มานะว่าคุณอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับฉันขอให้ส่งไปแล้วจริงๆเนี่ยหลายๆหน่วยงานที่ตอบปฏิเสธมาเนี่ยทางสถานทูตก็บอกว่าบางทีเนี่ยถ้าเขาไม่เห็นประเด็นร่วมที่เขาจะได้อะไรจากเราเนี่ยบางทีเขาก็ไม่รับนัดเหมือนกันซึ่งพอเข้าไป KFIS เนี่ยถึงบางอยากขายระบบให้ประเทศไทยนี่เองก็เลยรับนัดเข้าใจซึ่งดีนะดีเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบวิธีทำงาน
ในแบบเหมือนในโลกเอกชนอ่ะคือเราจะรู้สึกว่าหน่วยงานราชการของเขาอ่ะคือมันไม่ได้เป็นเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ติดอยู่กับความเป็นราชการอ่ะไม่ได้มีพิธีรีตองคือเขาก็ทำตัวเหมือนเป็นเซลเลยนะคือแบบฮาร์ดเซลพยายามที่จะขายพยายามที่จะติดต่อแล้วก็คือเรารู้สึกว่ามันเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพอ่ะอืมอ่ะไปต่อหน่วยงานต่อไปไปต่อหน่วยงานต่อไปก็คือนาโบนะคะหรือว่า National Assembly Budget Office เนาะหรือว่าจริงๆแล้วไอ้อยากจะเรียกว่าสำนักวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภาคือเพราะว่าหน้าที่ของเขาคือวิเคราะห์งบประมาณจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยก็มีเหมือนกันบ้านเราเรียกว่าPBO นะคะเป็นสำนักวิเคราะห์งบประมาณของรัฐสภาเหมือนกันแต่ว่าทีนี้เนี่ยอยากจะพูดให้เห็นภาพชัดว่าสิ่งที่แตกต่างเนาะของบ้านเขากับบ้านเราเนี่ยอันดับแรกเลยคือไอ้นาโบของบ้านเขาเนี่ยมีออกเป็นพรบแล้วก็มีอำนาจในการรองรับแต่ว่าPBO ของบ้านเราเนี่ยยังเป็นเรียกว่าอะไรอยู่ภายใต้สำนักเป็นแค่สำนักอยู่ภายใต้ประธานสภาก็คือเรียกว่าอะไรนะก็คือเป็นสำนักนึงอยู่ในสภาไม่ได้มีแบบอำนาจแบบเด็ดขาดทางกฎหมายอะไรมากขนาดนั้นอาจจะต้องเป็นการเรียกว่าอะไรขอความร่วมมือมากกว่าเวลาจะขอเอกสารนู่นนี่นั่นน่ะเนาะแล้วก็นาโบบ้านเขาเนี่ยมีคน150คนซึ่งเป็นแบบราชการประจำแล้วก็มีอีก40คนที่เป็นเหมือนกับเป็นแอดมินเป็นลูกจ้างเนาะแต่ว่าไทย PBO บ้านเราเนี่ยก็คือมีคนอยู่ประมาณ40คนดังนั้นเนี่ยทรัพยากรคนเนี่ยมันก็ค่อนข้างแตกต่างแล้วและที่แตกต่างยิ่งกว่านั้นก็คืออำนาจนะคะนาโบเนี่ยคือสามารถที่จะขอข้อมูลงบประมาณได้1เดือนก่อนที่วาระ1จะเข้าเฮ้ยเราเพิ่งได้ข่าวคาดแทงกันเมื่อไหร่8วันไม่เมื่อวานหรือเมื่อวันซืนเมื่อวันวันก็เมื่อวัน7ถึง8วันเนาะซึ่งนาโบเนี่ยคือเขาสามารถที่จะขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆโดยที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยคือต้องให้เขาเพราะว่าเขามีอำนาจเนาะแล้วไอรู้สึกว่าหน่วยงานต่างๆให้ความร่วมมือเพราะว่ามันก็คือผลประโยชน์ของชาติอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็ได้1เดือนนะคะ1เดือนก่อนที่จะมีการเสนอร่างพรบในบ้านเขาแต่ว่าไทย PBO บ้านเราค่ะคุณพี่นะคะได้พร้อมเรานี่แหละพร้อมสส1สัปดาห์ก่อนเข้าสภาคือคุณคิดดูนะงบประมาณ3.3 ล้านล้านนะคะบ้านเรามาเป็นเล่ม ตอนนี้บอกว่าให้ Excel แล้วแต่ว่าคือพูดจริงๆว่าผมยังแปลง Excel เป็น Excel อยู่เลยครับตอนนี้ถูกค่ะคือให้ Excel มาแบบว่าคือคุณไม่เข้าใจคำว่าเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไปใช้งานอ่ะคือเหมือนให้แค่เพราะว่ามึงขอกูก็ให้อ่ะพูดกันตรงๆเนาะคือแล้ว PBO บ้านเราเนี่ยก็ได้พร้อมกับสสก็คือ1สัปดาห์ก่อนที่งบประมาณจะเข้าสภาซึ่งมันเป็นอะไรที่ชีวิตรันทดมากนะเพราะว่า PBO เนี่ยก็ได้เป็นเล่มๆเหมือนกันแล้วเขาก็ต้องวิเคราะห์งบประมาณ 3.3 ล้านบาทโดยใช้คน40คนนั้นอ่ะครับคือสำหรับไอ้นะคือมันอนาถอ่ะเพราะว่าเขาคือแขนขาของฝ่ายนิติบัญญัติแต่ว่าคุณให้อำนาจเขาแค่นี้ทรัพยากรเขามีแค่นี้ซึ่งนะคะเจ๊ใหม่ของเราสิริกัญญากำลังจะเสนอร่างพรบ.ไทย PBO เนาะเพื่อเพิ่มอำนาจอ่ะทีนี้กลับมาที่นาโบเนาะอำนาจแล้วก็หน้าที่ที่แตกต่างกันเนี่ยคือเวลาประเทศไทยเสนอร่างพรบใช่ไหมแล้วทุกคนเคยได้ยินไหมว่าอ่ะถ้าเป็นร่างการเงินจะต้องอะไรให้นายกเซ็นก่อนแต่ว่าทุกคนเคยสงสัยไหมว่าไอ้ร่างที่บอกว่าเป็นร่างการเงินอะใครเป็นคนคำนวณว่าต่อปีเวลาพรบนี้ออกมาใช้งบประมาณเท่าไหร่บ้านอยู่ที่ดุลพินิจของประธานสภาจะส่งไม่ส่งใช่แล้วก็คนที่คำนวณว่าปีนึงเนี่ยถ้าไอ้พรบฉบับนี้เนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ยจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ไม่มีนะคะบ้านเราไม่มีใครเป็นคนคำนวณนะคะซึ่งมันคือสำหรับไอ้ก็ว่ะไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนเลยว่าบอกว่าเป็นร่างการเงินแล้วแต่ว่ามันใช้เงินกี่บาทวะต่อปีแต่ว่าประเทศเกาหลีใต้เนี่ยนาโบนะคะจะเป็นคนคำนวณเรียกว่า cost estimate ของการเกิดร่างกฎหมาย1ฉบับขึ้นมาแล้วคือมันน่าตกใจมากนะในปีนึงอ่ะสสเขาเนี่ยคือต้องบอกว่าพิจารณากฎหมายกันรัวมากไอ้จำตัวเลขไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่บ้างที่หลายพันเคสที่ขอส่งไปที่นาโบครับถูกคือมีร่างกฎหมายที่ทั้งประชาชนเสนอแล้วก็สสเสนอนะแล้วก็ส่งมาที่นาโบให้คำนวณ cost estimate เนี่ยเขาบอกว่าหลักพันเว้ยคือตอนแรกอะเรางงใช่ป่ะว่าเอ้ย
ร่างแปลผิดหรือเปล่าตัวเลขผิดหรือเปล่าไม่ผิดนะคะคือสสเขาเนี่ยเรียกว่าคือมีประสิทธิภาพมากอะสภาบ้านเขาอะก็คือออกกฎหมายเนี่ยเข้าใจว่าที่ผ่านสภาปีนึงก็หลักร้อยฉบับใช่ป่ะแล้วก็ที่นาบุต้องมาคำนวณ cost estimate เนี่ยหลักพันซึ่งเราก็อยากให้สภาบ้านเรานะคะมีประสิทธิภาพแบบนั้นบ้างนะคะครับจะพรบจะเข้าสภาผมยกตัวอย่างว่าถ้ามี cost estimate แล้วดียังไงใช่ไหมคือยกตัวอย่างอย่างเช่นพรบยกเลิกการเกณฑ์อาหารการบังคับเกณฑ์อาหารหรือว่าการยุบบางหน่วยงานอะไรก็ตามแต่ที่เราคิดว่าเป็นหน่วยงานความมั่นคงที่ไม่จำเป็นเนี่ยผมมันเห็นชัดที่สุดว่ายังไงก็ตามเนี่ยงบมันไม่เพิ่มแน่นอนไม่เป็นภาระทางการคลังอย่างน้อยๆเนี่ยถ้ามีกระบวนการทำ cost estimate เนี่ยมันก็จะได้มีผลศึกษาออกมาเป็นทางวิชาการที่ไม่ได้อิงทางการเมืองเพื่อบอกเลยว่าเนี่ยถ้าผ่านพรบยกเลิกบังคับการกินอาหารแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันจะช่วยประหยัดงบประมาณลงได้เท่าไหร่ใช่แล้วลองมีเอกสารแบบนี้สิแล้วประธานสภายังจะบอกว่าเป็นร่างการเงินที่แบบโอ้โหมันโอเคคุณจะตีความว่ามันเกี่ยวข้องกับการเงินก็ได้แต่มันไม่ได้เป็นภาระทางการคลังของรัฐอ่ะแล้วคุณยังต้องส่งไปให้นายกรับรองอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งนั่นแหละมันคือไอรู้สึกว่าก็อยากที่จะให้มีหน่วยงานบ้านเราที่ว่าทำสิ่งนี้บ้างเนาะโอเคแน่นอนว่ามีกฤษฎีกาที่คอยตีความกฎหมายแต่ว่าไอ้เรื่องการคำนวณคอสเนี่ยยังไม่มีแล้วก็ไอ้ขอสิ่งที่เราถามจากเคฟิสแล้วก็นาโบวันแรกเนี่ยมันทำให้เราได้รู้ว่ากระบวนการงบประมาณบ้านเรากับบ้านเขาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ